สวเขาเตือนรัฐบาลเรื่องของการสร้างหนี้ใกล้แตะเพดานแล้วคล้ายๆแบบที่คุณทักษิณพูดนะสำคัญนะเรื่องนี้แล้วหลายคนก็ประเมินว่ามันอาจจะเป็นอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อด้วยเพราะถ้าอยู่ต่อคุณจะจัดงบยังไงเพดานเงินคุณจะใกล้ทะลุ 60%แล้วคุณจะกล้าแก้หรือเปล่าถ้าแก้คุณก็ถูกด่าทั้งประเทศนะถ้าแก้โดนด่าถ้าแก้โดนด่าไม่แก้ก็ไม่ได้ถ้าไม่แก้คุณก็ไม่มีเงินแล้วแต่ถ้าแก้แล้วจะหลุดออกจากกับดักนี่ยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะถ้าไม่แก้แล้วตัดงบอ่ะไม่ยอมทำไม่ยอมทำไม่ได้งบข้าราชการประจำมันเยอะเพราะงบผมเริ่มเพิ่มแล้วเนี่ยเพราะคุณไปลดเนี่ยมันงบข้าราชการประจำเยอะงบแล้วเมื่อข้าราชการประจำงบเยอะงบสวัสดิการในการจ่ายข้าราชการก็จะเยอะขึ้นโอ้ถึงที่สุดเนี่ยมันแก้เพดานนี้แน่ๆแต่ว่าเมื่อแก้แล้วคุณจะลดรายจ่ายยังไงจะขัดดุลไปเรื่อยๆปีละ700,000 ล้านไม่ไหวนะแต่เขาไม่อยากโดนด่าแน่คือถ้าเขาแก้เขาโดนด่าแล้วรัฐบาลหน้าสวยไงต้องรับภาระรัฐบาลดุลออกใช่ไหมดุลคนออกรัฐบาลหน้าจะเหนื่อยไม่ใช่รัฐบาลซึ่งรับผลผลิตอะไรซึ่งนอกเหนือจากวัคซีนซึ่งสั่งมาแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่ดีให้เข้ามาเจอเลยใช่คุณจะมาแก้หนี้ยังไงวะนึกไม่ออกเลยคุณคำนวณก็บอกว่าตามตารางโครงสร้างงบประมาณปี65ที่ทำมาแสดงและวงสีแดงไว้ยอด700,000 ล้านบาทนี้เป็นยอดสูงสุดเต็มวงเงินที่พรบ.บริหารหนี้สาธารณะของปี48มาตรา21อนุญาตให้กู้ได้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังไม่จึงต้องออกกฎหมายพิเศษกู้เงินเป็นการเฉพาะสรุปตรงนี้ว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30 กันยายน 65เราจะต้องกู้เงิน2ยอดทั้งนอกและในงบประมาณกว่าเท่ากับ5+700,000 ล้านบาทก็คือ 1.2 ล้านล้านครับถ้าเกิดนับตั้งแต่โควิดมาคือปี63ต่อเนื่องมาปี64กู้ไปแล้วทั้งหมด 2.8 ล้านล้านทั้งในและนอกงบประมาณฮะ 2.8 ล้านล้านทั้งในและนอกงบประมาณคือนอกจากเป็นนายก7ปีแล้วยังเอาเงินกู้ประมาณ1ปีเฉพาะ2ปีนี้นะยังไปเอาอนาคต1ปีมาบวกกับตัวเองด้วยจ่ายเพื่ออนาคตถูกไว้ล่วงหน้าเพราะโควิดด้วย คุณคำนวณเขาบอกต่อนะฮะอย่างน้อยถ้าโชคดีคือโควิด-19 เนี่ยเราเอาอยู่พอสมควรแล้วแล้วไม่มีการระบาดรุนแรงระลอกใหม่ทำให้จำเป็นต้องออกกฎหมายพิเศษกู้เงินเพิ่มเติมนอกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีกเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องจัดทำงบประมาณขาดดุลต่อไปอีกอย่างน้อยที่สุดในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ66คือยังต้องกู้เงินในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่แต่จารย์สรถ้าดูจากที่คุณคำนวณเขียนเนี่ยมันไปในทางที่จะโดนต้องแก้เรื่องเพดานใช่แต่คุณก็จะถูกโจมตีทางการเมืองเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนบอกว่าคนอื่นทำหนี้เยอะไงเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คุณไม่มีทางจะลบแบรนด์ของการเป็นราชาเงินกู้ราชาสร้างหนี้ได้ต่อไปอีกแล้วคือถ้ามันจบลงด้วยการแก้เพดานเนี่ยอันนี้คนจะจำเลยถูกว่านี่คือรัฐบาลนี้คุณกู้ชนคุณต้องแก้เพดานถูกแต่เขาไม่ต้องการไม่ทำไงแต่เขาไม่ต้องการโดนด่าเขาจะมีเทคนิคแล้วปัญหาที่มากกว่านั้นคือเมื่อมีการกู้ให้ทะลุเพดานแก้กฎหมายต่างๆได้แล้วเนี่ยมันจะกู้ต่อไปเรื่อยๆด้วยไงมันจะเป็นอันลิมิเต็ดของการกู้ไปเรื่อยๆแล้วเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นด้วยใช่อันนั้นคือความชิบหายแล้วรายได้ที่คุณเก็บมันน้อยอ่ะแล้วคุณต้องขาดดุลทุกปีแล้ว GDP ไม่เพิ่มโอเค GDP ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าถึงที่สุดมันก็ยังไม่ครอบคลุมอยู่ดีถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงอันนี้มันเป็นปัญหาที่ระยะยาวมันต้องคุยกัน